เพราะตรรกะของมนุษย์เนี่ยมักจะมีความคิดนะครับว่าเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันจะคงต้องยิ่งซับซ้อนยิ่งซับซ้อนแน่เลยใช่ไหมฮะรถยิ่งคันใหญ่ก็ต้องยิ่งซับซ้อนหุ่นยนต์ยิ่งตัวใหญ่ก็ยิ่งซับซ้อนถูกไหมครับแล้วพี่น้องจะว่าอย่างไรกับสิ่งนี้ครับหัวข้อแรกDesign Unveil Complexity in Cellular Nanotechnology นะครับก็เป็นหัวข้อแรกของช่วงบ่ายนะครับโดยอาริฟดาวะนะครับเป็นวิทยากรที่มาที่นี่หลายรอบแล้วนะครับมีเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พิธีกรวิทยากรมากความสามารถคนนี้จะได้นำเสนอหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งนะครับให้กับมอของเรานะครับครับผมหัวข้อของผมในวันนี้เนี่ยที่เตรียมมาก็คือเรื่องของนาโนเทคโนโลยีภายในเซลล์นะครับนาโนเทคโนโลยีภายในเซลล์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อเราในฐานะมนุษย์เนี่ยที่อยู่ในยุคสมัยใหม่ที่เรียกได้ว่าซีวิไลซ์กว่ามนุษย์ยุคใดๆในอดีตนะเนื่องจากเรามีเทคโนโลยีเรามีอินเทอร์เน็ตใช้ใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนครับทุกวันนี้เทคโนโลยีเนี่ยรายล้อมตัวเราหรือเรียกได้ว่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับเช่นโทรศัพท์มือถือทุกคนต้องมีอยู่แล้วทุกวันนี้ใช่ไหมฮะนั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีนะครับหรือเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นเทคโนโลยีอวกาศนะครับก็ช่วยให้เราเนี่ยสำรวจจักรวาลและดวงดาวและที่สำคัญก็ช่วยให้มนุษยชาติเนี่ยขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์หรือแม้กระทั่งดาวอังคารได้เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยเมื่อเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีจินตนาการแรกที่เกิดขึ้นในสมองพี่น้องคืออะไรครับแน่นอนครับอาจจะบางคนอาจจะบอกว่าเป็นคอมพิวเตอร์บางคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องโปรแกรมบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS หรืออะไรก็ตามแต่ในชีวิตเราใช่ไหมฮะหรือบางคนอาจจะบอกว่าคิดถึงวิศวกรรมทางด้านโรงงานต่างๆนะครับใครเป็นวิศวกรก็อาจจะคิดไปด้านนั้นนะครับแต่แน่นอนครับว่าเทคโนโลยีในชีวิตของเราเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากเรามีภูมิปัญญาอัญชันฉลาดของมนุษย์ใช่ไหมฮะเรามีมหาวิทยาลัยเพื่อปั้นคนเก่งๆบุคลากรเก่งๆในด้านต่างๆนะครับขึ้นไปพัฒนาเทคโนโลยีให้กับชีวิตของมนุษย์แต่ใครเล่าจะจินตนาการได้บ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งของสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์แต่เพียงเท่านั้นแต่ใครจะคิดบ้างว่าเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเนี่ยมันอยู่รอบกายเรามานานแล้วก่อนที่เราจะมีเทคโนโลยีของพวกเราซะอีกนั่นก็คือเทคโนโลยีในสิ่งมีชีวิตครับอย่างเช่นต้นไม้หนึ่งต้นที่พี่น้องเห็นมันข้างทางที่มีสุนัขเนี่ยชอบไปฉี่ใส่มันหรือเราอาจจะเด็ดมันทิ้งเนื่องจากมันขึ้นมารกบ้านหรือรบกวนสนามหญ้าหน้าบ้านของพี่น้องแต่จริงๆพี่น้องรู้ไหมครับว่าพี่น้องเนี่ยกำลังจะดึงเทคโนโลยีอันล้ำค่าเนี่ยออกไปเป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนแม้กระทั่งว่าเราจะรวมหัวกันทั้งโลกก็ไม่สามารถจะพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งนี้ขึ้นมาได้นะครับตัวอย่างแรกก็คือต้นไม้ครับต้นไม้เนี่ยแน่นอนครับเมื่อพูดถึงต้นไม้ทุกคนก็จะคิดถึงเรื่องของอากาศหายใจใช่ไหมครับถ้าไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีออกซิเจนให้เราหายใจและแน่นอนครับยิ่งกว่านั้นก็คือถ้าไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีอาหารหรือแม้แต่ไม่มีร่างกายของสิ่งมีชีวิตครับเพราะอะไรเพราะต้นไม้เนี่ยถ้าพี่น้องได้เรียนชีววิทยาเบื้องต้นมานะครับฟู้ดเชนรู้จักไหมฟู้ดเชนก็คือห่วงโซ่ของอาหารและผู้ที่อยู่เริ่มแรกของห่วงโซ่ของอาหารก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ก็คือพืชใช่ไหมครับพืชทำหน้าที่สังเคราะห์แสงสังเคราะห์แสงไปทำไมอะสังเคราะห์แสงเพื่อผลิตอาหารอย่างเช่นน้ำตาลกลูโคสหรือแม้แต่ไนโตรเจนไนโตรเจนก็มาจากการตรึงไนโตรเจนของพืชที่ทำงานร่วมกับแบคทีเรียไนโตรเจนเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญของ DNA นั่นหมายความว่าถ้าเราไม่มีต้นไม้ก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะสร้าง DNA ในตัวสิ่งมีชีวิตขึ้นนะครับถ้าไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีสารอาหารแรกเริ่มให้กับสัตว์กินพืชกินและเมื่อไม่มีสัตว์กินพืชก็ไม่มีสัตว์กินเนื้อและเมื่อไม่มีสัตว์กินเนื้อมนุษย์เราก็ไม่รู้จะกินอะไรด้วยดังนั้นต้นไม้เนี่ยถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำค่านะครับและแน่นอนสิ่งที่สำคัญที่เป็นไบโปรดักต์ไบโปรดักต์ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ข้างเคียงที่แถมได้เป็นของแถมมาจากการผลิตอาหารของต้นไม้ก็คือออกซิเจนและกระบวนการเหล่านี้เราเรียกกันว่าโฟโตซินเทซิส
หรือก็คือการสังเคราะห์ด้วยแสงการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับถ้าพี่น้องดูภาพตรงนี้นะฮะการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยจะเกิดขึ้นในสิ่งที่เรียกว่าแพลนต์เซลล์หรือเซลล์พืชเซลล์พืชเนี่ยเปรียบเสมือนโรงงานของพืชโรงงานของพืชเนี่ยข้างในก็จะเต็มไปด้วยออร์แกเนลหรือส่วนประกอบต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ที่เป็นพระเอกเลยก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าคลอโรพลาสต์คลอโรพลาสต์จะเป็นเหมือนโรงงานย่อยๆหน่วยหนึ่งถ้าเปรียบก็คือเป็นเสมือนโรงงานผลิตไฟฟ้าผลิตพลังงานหรือผลิตอาหารของพืชนะฮะแล้วในโรงงานไฟฟ้านั้นเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบเล็กลงไปอีกครับไอตัวที่ห่อหุ้มมันอยู่เนี่ยเราเรียกกันว่าเนื้อเยื่อไม่ใช่เนื้อเยื่อเมมเบรนนะครับเมมเบรนก็คือเยื่อหุ้มเยื่อหุ้มนะครับของคลอโรพลาสต์ก็จะมีทั้งเยื่อหุ้มชั้นในและชั้นนอกนะครับแต่เราจะไม่ได้คุยกันตรงนั้นสิ่งที่เป็นพระเอกจริงๆอยู่ภายในเนื้อหุ้มตรงนั้นนะครับที่อยู่ในของเหลวภายในที่เรียกว่าสโตมาสโตมาคือของเหลวภายในตรงนี้นะส่วนไอ้ตั้งๆเยอะๆเนี่ยเราเรียกว่าไทลาคอยด์และในไทลาคอยด์นี้แหละมันมีสิ่งที่เราเรียกกันว่าโคโรฟิลล์ที่ใช้ในการกระบวนการสังเคราะห์แสงครับสิ่งนี้เป็นความรู้ที่เบสิกมากๆเพราะว่าตอนเราเรียนชีววิทยาเบื้องต้นเนี่ยตั้งแต่ประถมเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเราได้เรียนเรื่องนี้กันมาบ้างส่วนจะลึกหรือจะละเอียดแค่ไหนนะก็ขึ้นอยู่กับช่วงชั้นใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเปรียบเสมือนอะไรมันเปรียบเสมือนโฟโตซินเทซิสเนี่ยมันเปรียบเสมือนแผงโซลาร์เซลล์ที่เราคิดขึ้นใช้ตรรกะของแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยคือการเปลี่ยนโฟตอนของแสงอาทิตย์เนี่ยให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแต่ว่าการสังเคราะห์แสงของพืชเนี่ยมันคือการเปลี่ยนโฟตอนของแสงอาทิตย์เนี่ยให้เป็นพลังงานทางเคมีและจริงๆก็เป็นไฟฟ้าด้วยตรรกะเดียวกันครับมันคือการเปลี่ยนแปลงของพลังงานคือการทรานสเฟอร์พลังงานนะครับจากรูปแบบของโฟตอนของแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานเชิงเคมีแล้วก็เชิงเคมีไปเป็นพลังงานเชิงไฟฟ้าการไหลของอิเล็กตรอนดังนั้นเนี่ยเมื่อเราคิดตรรกะนี้เนี่ยจริงๆสิ่งมีชีวิตไม่ต่างอะไรกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไฮเทคกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าจริงๆซะอีกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูใบไม้ที่เรานำมาตัดดูใบไม้ที่หล่นข้างทางที่เราให้พานโรงกวาดเก็บทุกวันเนี่ยมันคือโรงงานชั้นยอดละเอียดยิบและมีความทันสมัยกว่ายานอวกาศใดๆของเราภายในเซลล์ใบไม้เนี่ยนะครับจะทุกเซลล์ใบไม้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอันนี้ท่อลำเลียงน้ำนะครับท่อลำเลียงน้ำซึ่งจะลำเลียงน้ำไปยังส่วนต่างๆของต้นไม้ของใบไม้อันนี้คือปากใบนะครับปากใบจะมีกาดเซลล์กาดเซลล์ก็จะทำการเขาเรียกอะไรนะรับเอาแก๊สเข้ามาหรือทำการระเหยของน้ำของใบไม้นะครับภายในเซลล์พืชเนี่ยนะครับเขาก็จะรับเอาน้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเข้าไปภายในนะครับเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์แสงเพื่อจะเอาน้ำตาลออกมาเพื่อจะเอาออกซิเจนออกมานะครับสิ่งนี้เราเรียกว่าโคโรพลาสต์ใช่ไหมครับแล้วโคโรพลาสต์เนี่ยก็จะผลิตเป็นออกซิเจนกับกลูโคสออกมานะครับอันนี้เป็นตรรกะง่ายๆพื้นฐานนะครับแต่สิ่งที่ซับซ้อนที่ผมอยากจะแถมให้ก็คือว่าการลำเลียงของมันเนี่ยท่อลำเลียงของมันเนี่ยมีคนเขาไปวิจัยและไปลอกเลียนแบบเทคโนโลยีการลำเลียงน้ำของใบไม้ครับปรากฏว่าไงรู้ไหมฮะเดี๋ยวเราไปต่อแล้วกันนะการลำเลียงน้ำของพืชเนี่ยมันจะมีศาสตร์หนึ่งพี่น้องที่ตอนนี้ได้รับความนิยมในต่างประเทศมาก็คือศาสตร์ของไบโอมิมิครีผมไม่แน่ใจว่าสาขาวิชานี้มันมีทุกมหาลัยหรือเปล่าแต่ว่ามันแปลเป็นไทยว่าชีวะลอกเลียนชีวะลอกเรียนคืออะไรชีวะลอกเรียนเนี่ยคือการที่เราไปเอาความรู้ทางชีววิทยามาพัฒนาหรือมาเป็นเบสโซลูชันทางออกของเทคโนโลยีของมนุษยชาตินั่นหมายความว่ามันจะมีคำพูดของคนคนหนึ่งที่เขาเป็นนักไบโอมิมิครีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณพัฒนาเทคโนโลยีไปถึงทางตันเมื่อไหร่หรือคุณพบทางตันที่แก้ไขไม่ได้ของเทคโนโลยีให้คุณหวนกลับไปดูที่ธรรมชาติมันจะมีเบสโซลูชันอยู่ในนั้นและคุณไปแคร็กมันออกมาเอามาพัฒนาซะและหนึ่งในนั้นก็คือการลำเลียงน้ำของใบไม้ง่ายๆที่เราเหมือนมองว่าเหมือนง่ายอะนะแต่จริงๆงานวิจัยเนี้ยเขาได้ศึกษาครับแล้วเขาคิดว่าไอการลำเลียงน้ำเนี่ยมันลำเลียงได้ไฮเทคกว่าระบบขนส่งสินค้าของเราเสียอีกและเขาก็เอาการลำเลียงน้ำของพืชเนี่ยลอกเลียนแบบไปใช้ในการขนส่งสินค้าในเมืองหรือว่าแม้กระทั่งวางลายผลิตหรือการกระจายสินค้าในโรงงานครับเขาบอกว่ามันเป็นเบสโซลูชันที่เยี่ยมมากมีการวิจัยบอกนะครับแล้วก็มีคำพูดหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าสิ่งนี้มันมีความเป็นเน็ตเวิร์กก็คือว่ามันมีการออกแบบระบบที่ซับซ้อนอย่างมากนะครับผม
เราไปต่อกันนะฮะทีนี้ผมจะพามาดูความซับซ้อนของการสังเคราะห์แสงของพืชอีกสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ได้เผยให้ดูแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันช้าๆอีกทีสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ค่อยสันทัดเรื่องชีววิทยานะครับการสังเคราะห์แสงของพืชเนี่ยเกิดขึ้นภายในเซลล์พืชตรงนี้นะแล้วเซลล์พืชจะมีอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าโคโลพาสต์นะครับขยายขึ้นมาโคโลพาสต์จะมีเยื่อหุ้มชั้นนอกเยื่อหุ้มชั้นในแล้วก็จะมีตั้งๆเหมือนเหรียญเนี่ยเขาเรียกว่าไทลาคอยนะครับไทลาคอยที่ตั้งกันเป็นตั้งๆเนี่ยเราเรียกกันรวมๆว่ากรานุ่มนะครับกรานุ่มทั้งหมดเราเรียกว่ากาน่าซึ่งไอไทลาคอยเนี่ยมันจะมีเยื่อหุ้มเล็กๆเมื่อเราขยายมาจะเป็นอย่างนี้และไอโปรตีนที่มันแทรกอยู่ตามเมมเบรนตรงนี้แหละครับที่มันทำหน้าที่ในการรับแสงเข้ามาแล้วโปรตีนเห็นฟ้าๆไหมฮะไอฟ้าๆเนี่ยคือก้อนที่ประกอบไปด้วยโปรตีนจำนวนมากหรือว่าเป็นลงขาวัตถุเป็นวัตถุสีที่คอยดูดซับแสงเพื่อที่จะสังเคราะห์ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันนะครับไปดูวิดีโอก่อนแล้วกันเนาะจะได้เพื่อความเข้าใจง่ายนะครับวัตถุดิบตั้งต้นในการสังเคราะห์แสงเนี่ยพืชเขาจะใช้คาร์บอนไดออกไซด์น้ำและพลังงานนะครับเพื่อเป็นไปสังเคราะห์เป็นน้ำตาลที่เรียกว่ากลูโคสนะครับแล้วก็จะได้โปรดักต์แถมมาก็คือออกซิเจนออกซิเจนที่เราหายใจได้เนี่ยก็มาจากกระบวนการนี้นะทีเนี้ยแสงอาทิตย์ที่มันเป็นพลังงานหลักเนี่ยเขาจะมาในรูปของอนุภาคที่เรียกว่าโฟตอนโฟตอนเป็นอนุภาคแสงนะครับแสงที่มาจากดวงอาทิตย์เนี่ยอนุภาคหน่วยย่อยมันจะเป็นโฟตอนแต่โฟตอนรวมๆกันเนี่ยมันจะมาเป็นคลื่นแสงที่ทั้งหมอซุนและคุณฟูอาร์ตได้พูดไปนะครับคลื่นแสงที่พืชเขาใช้เนี่ยมันอยู่ในช่วงคลื่นที่เรียกว่า visible light หรือคือเป็นแสงที่ตามองเห็นครับอยู่ที่ประมาณ400นาโนเมตรถึง700นะครับนี่เมื่อใบไม้เขารับแสงเข้าไปนะครับเขาจะทำการสะท้อนสีที่เขาไม่ต้องการออกมาก็คือสีเขียวหรือเหลืองมันจึงเป็นเหตุว่าทำไมเรามองต้นไม้เป็นสีเขียวไงฮะเพราะเขาไม่ดูดซับสีนั้นนะครับแต่เขาจะดูดซับช่วงคลื่นสีแดงและน้ำเงินนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อแสงไปตกกระทบนะครับมันก็จะไปตกกระทบใส่โคโลพาสเดี๋ยวเรามาดูกันช้าๆนะฮะทีนี้เมื่อเราซูมเข้าไปเราจะเริ่มเห็นความซับซ้อนและความเป็นโรงงานครับสิ่งนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผมตั้งจินตนาการทางปรัชญาเอาแต่เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขาไปศึกษาจริงๆว่ามันมีความซับซ้อนละเอียดยิบครับพี่น้องไม่สามารถสร้างใบไม้ได้แม้แต่ใบเดียวครับใครเล่าจะวางระบบเหล่านี้ได้ครับมนุษย์หน้าไหนจะวางระบบเหล่านี้ได้แต่ละโปรอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคอมเพล็กซ์โปรตีนที่เรียกว่าระบบแสง1กับระบบแสง2มันจะทําการเห็นมั้ยฮะแต่ละเม็ดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนที่เขาจะทําการถูกกระตุ้นด้วยแสงนะครับแล้วแสงเนี่ยที่มันถูกกระตุ้นมันจะค่อยๆส่งอิเล็กตรอนไปให้กระบวนการต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อมันถูกกระตุ้นไปถึงเพียงพอเนี่ยจากสถานะพื้นก็คือสถานะ ground state ของโปรตีนเนี่ยมันจะถูกไปอยู่ในสถานะ excited state ก็คือสถานะถูกกระตุ้นนะครับให้พี่น้องจินตนาการว่ามันเหมือนกับกาต้มน้ำฮะที่เราบรรจุความร้อนไปสักพักนึงมันจะดังวีดออกมาเมื่อมันร้อนถึงประมาณนึงมันจะคายอิเล็กตรอนออกมาไงฮะแล้วเมื่อมันคายอิเล็กตรอนออกมานะครับโมเลกุลของน้ำเนี่ยก็จะมาถูกทำให้แตกตัวออกมาในกระบวนการนี้นะแล้วโมเลกุลน้ำก็จะคายอิเล็กตรอนออกมาแล้วก็จะได้โปรดักต์เป็นออกซิเจนออกมานะครับกระบวนการที่เราได้ออกซิเจนจากการสังเคราะห์แสงเราเรียกว่าโฟโตไรซิสนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะผมจะไม่อธิบายให้มันลึกไปกว่านี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคลาสชีววิทยาที่น่าเบื่อเกินไปนะครับเอาเป็นว่าพี่น้องไม่ต้องตกใจภาพนะครับแต่ว่าจะดูกันไปทีละสเต็ปเพื่อให้เข้าใจว่ามันซับซ้อนยังไงเพราะบางทีเวลาผมพูดคำว่าซับซ้อนหรือคอมเพล็กซ์เนี่ยมันดูลอยๆนะเราจะได้ดูว่ามันซับซ้อนยังไงนะครับนิดนึงนะฮะไอ้ก้อนตรงเนี้ยผมเลือกมาก้อนนึงก็คือเขาเรียกว่าระบบแสงนะครับระบบแสงเนี่ยจะบรรจุไปด้วยเม็ดเขียวๆนะครับจินตนาการว่ามันเป็นเค้กที่มีลูกเกดเยอะๆนะฮะไอ้ลูกเกดเหล่านี้มันจะมีการระบบแปลงแสงครับเขาจะรับแสงเนี่ยมาในช่วงคลื่น400นาโนเมตรแล้วมันจะทำการถ่ายเทปส่งกันเป็นทอดๆอย่างเงี้ยไปจนถึงลดระดับเหลือ680นาโนเมตรเพื่อที่จะทำการสังเคราะห์แสงต่อไปถามว่าทำไมต้องทำอย่างนี้คำตอบก็คือว่ามันมาในช่วงคลื่นที่มันอาจจะไม่เหมาะสมต่อพืชมันจะต้องทำการลดระดับความร้อนของพลังงานนะครับให้อยู่ในพลังงานที่เหมาะสมนะครับทีนี้เนี่ย เผื่อพี่น้องไม่เชื่อว่ามันเป็นเทคโนโลยีจริงๆนะครับในสายของไบโอมิมิคีก็มีคนทำวิจัยนะครับโดยการเขาไปเอาไอ้ระบบแสงเมื่อกี้ที่ผมให้พี่น้องดูอ่ะเขาไปถอดออกมาจากระบบแสงของผักโขม
ผักโขมที่พี่น้องไปกินผักโขมอบชีสอร่อยๆอ่ะในผักโขมมันจะมีระบบแสงแล้วเขาเอาระบบแสงนั้นถอดมาระบบแสงนั้นเนี่ยถ้าพี่น้องเดาไม่ออกว่ามันเล็กแค่ไหนเนี่ยมันเล็กประมาณแสนเท่าของหัวเข็มหมุดครับไอ้ระบบแสงตัวนี้นะเทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีตัวนี้นะเขาเอามาครับแล้วเขาเอามาใช้กับแผงวงจรที่มีตัวนำกึ่งตัวนำเนี่ยเป็นของแข็งเอาง่ายๆว่าเขามาทำเป็นระบบแผงวงจรแบบเนี้ยเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันสร้างพลังงานให้เราครับแล้วเขาเนี่ยจะเอาไปแอพพลายหรือใช้กับคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์แทนแผงโซลาร์เซลล์ของเราถามว่าเขาให้เหตุผลไว้ในบทความนะครับว่าทำไมเขาต้องทำอย่างนี้เขาบอกว่าเพราะว่าเมื่อเทียบกับขนาดของมันแล้วเนี่ยกับพลังที่มันผลิตได้อะมันถือว่ามันทำได้ดีกว่าแผงโซลาร์เซลล์ของเราครับเพราะเราใช้มันขนาดเล็กมากไงใช่ไหมฮะ100,000 เท่าของหัวเข็มหมุดน่ะเมื่อเรารวบรวมมันมาทำเป็นผมเรียกว่าเป็นชิปแล้วกันชิปที่ผลิตพลังงานให้เราใช้อ่ะมันถือว่าคุ้มค่ามากถ้าเราพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยให้มันเสถียรได้นะครับมีการทำแล้วนะครับอันนี้วิจัยหนึ่งนะครับแล้วอีกอันวิจัยเนี่ยก็นำใบการสังเคราะห์แสงของพืชของใบไม้เนี่ยเขาเอาไปทำการสังเคราะห์พลังงานให้เราใช้ครับก็คือเปลี่ยนจากแสงดวงอาทิตย์เข้ามาเนี่ยให้มันทำปฏิกิริยาเพื่อสร้างพลังงานไฮโดรเจนให้เราใช้สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยหรือเอาไปแปลงเป็นไฟฟ้าให้เราใช้ก็ได้โดยเป็นใบไม้เทียมนะครับอันนี้ก็คือเทคโนโลยีที่ล้ำมากนะครับโดยคนนี้ครับคุณมาร์คนะครับคุณมาร์คบันโดนะครับเขาเป็นโปรเฟสเซอร์electrical engineering และ computer science ที่ MIT นะครับเขาเนี่ยพูดเลยนะว่าพวกมันเนี่ยเป็นเซอร์กิตหรือเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เล็กที่สุดเท่าที่ฉันเนี่ยเคยรู้จักมาเลยนั่นหมายความว่าไงครับนั่นหมายความว่าเขายอมรับแล้วนะว่าใบไม้หรือพืชเนี่ยไม่ใช่แค่พืชจริงๆแต่มันเป็นเทคโนโลยีนะครับผมชอบคำพูดของนักชีววิทยาชาวอเมริกันคนนี้ก็คือฟาเซลลานานะครับเขาบอกว่าสำหรับฝั่งครีเอชันนิสต์แล้วเนี่ยก็คือฝั่งคนที่เชื่อพระเจ้าหรือนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยไอการสังเคราะห์แสงไอการสังเคราะห์แสงเนี่ยนะครับมันเนี่ยไม่สามารถจะวิวัฒนาการด้วยกับความบังเอิญและเวลาได้เลยเพราะอย่างที่พี่น้องดูไปแล้วใช่ไหมมันทำงานกันร่วมกันเป็นระบบแต่วิวัฒนาการเขาบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องค่อยเป็นค่อยไปมาทีละชิ้นถามหน่อยถ้าระบบแสงเมื่อกี้มาทีละชิ้นเนี่ยมันจะทำงานสังเคราะห์แสงได้ไหมครับแน่นอนว่าไม่ได้และเมื่อสังเคราะห์แสงไม่ได้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมีชีวิตและระบบนิเวศที่เราเป็นอยู่ดังนั้นต้นไม้ต้นแรกมันจะเกิดเมื่อไรก็ตามมันจำเป็นต้องมาทั้งระบบครับมันคอมเพล็กซ์มากมันมีโมเลกุลโปรตีนทำงานร่วมกันพร้อมกันเป็นทีมงานเหมือนกับโรงงานโรงนึงอ่ะเราจะสร้างโรงงานทำขนมแล้วกันมันไม่ใช่ว่าเอาพนักงานมาคนเดียวแล้วมันจะจบไงมันจะต้องมีลายผลิตจำนวนมากใช่ไหมคนผลิตคนหีบห่อคนขนส่งคนทำโปรดักต์ต่างๆเหมือนกันครับมันไม่สามารถจะ evolve ขึ้นมาได้นะครับและสิ่งนี้บ่งชี้ถึง intelligent design นะครับใน paper 1 นะครับอันนี้เขาไปวิจัยเพิ่มเติมนะครับปรากฏว่าไม่ใช่แค่พืช นะครับที่มีระบบสังเคราะห์แสงแบบนี้แต่แบคทีเรียก็สังเคราะห์แสงและมีระบบสังเคราะห์แสงคล้ายพืชครับทีเนี้ย paper นี้เขาบอกเนี่ยนะครับว่าจากที่เราศึกษาระบบสังเคราะห์แสงถึงความซับซ้อนของมันเนี่ยเราต้องคิดใหม่แล้วแหละถึงไอเดียของวิวัฒนาการของการสังเคราะห์แสงว่ามันเป็นไปได้จริงเหรอนะครับในสมัยก่อนหรือสมัยช่วงเวลาของดาร์วินน่ะที่เขาบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าให้เวลามากพอให้มันปรับตัวได้ดีพอรู้ไหมเขาพูดบนฐานที่เขาเข้าใจว่าเซลล์เป็นอย่างเงี้ยมีแค่นี้เซลล์หรือแบคทีเรียในยุคของดาร์วินและคนก่อนดาร์วินเนี่ยเข้าใจว่าเซลล์เป็นแค่นี้อะไรง่ายๆเหมือนไม้จิ้มฟันนะฮะแต่จริงๆแล้วศาสตร์ของชีววิทยาสมัยใหม่บอกเราว่าเซลล์ไม่ใช่เป็นแค่ไม้จิ้มฟันนะฮะเซลล์ไม่ได้มีดีแค่เล็กครับแต่ซับซ้อนตามความเล็กของมันไม่ได้ว่าง่ายนะไม่ใช่ว่าเราไปเรามักจะได้ยินฝั่งวิวัฒนาการพูดใช่ไหมว่าแบคทีเรียอย่างง่ายเขาจะใช้คำว่าอย่างง่าย simple จริงๆเนี่ยนักชีววิทยาอีกฝั่งบอกนะครับว่าจริงๆคำว่าแบคทีเรียอย่างง่ายเนี่ยก็ใช้คำว่า simple ไม่ได้เพราะมันคอมเพล็กซ์แต่แรกเลยครับอันนี้เซลล์เดียวยูคาริโอติกเซลล์เดียวประกอบไปด้วยอะไรบ้างอะถ้าผมพูดทั้งหมดเนี่ยพี่น้องอาจจะปวดหัวเลยก็ได้นะครับเพราะระบบมันซับซ้อนมากนะฮะมันเปรียบเสมือนโรงงานครับตอนนี้นักชีววิทยายอมรับร่วมกันแล้วว่ามันคือเซลล์แฟคทอรี่มันคือโรงงานที่ซับซ้อนผมยกมาแค่ชิ้นเดียวก็พอวันนี้เราคุยได้ทั้งหมดไม่ได้หรอกความซับซ้อนภายในเซลล์เนี่ย
่อให้ใช้ชีวิตทั้งชีวิตของเราอาจจะคุยกันไม่หมดจริงๆนะฮะเพราะวิจัยมันมีใหม่เรื่อยๆดังนั้นผมยกมาตัวอย่างเดียวคือโรงงานไฟฟ้าของเซลล์ในเซลล์ของพี่น้องเนี่ยจะมีไอ้ตัวนี้อยู่ไอ้ตัวเนี้ยทำหน้าที่ผลิตพลังงานให้พี่น้องยังมีชีวิตอยู่ได้เราเรียกมันว่าไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรียเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนก็เปรียบเสมือนเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าภายในตัวเราให้เราขยับได้กินข้าวได้ย่อยอาหารได้ทุกอย่างถ้าไม่มีอันนี้เป็นไปไม่ได้เคยดูข่าวที่คนเขาตายด้วยไซยาไนด์กันไหมฮะไซยาไนด์ทำไมเราถึงตายนี่แหละไอไซยาไนด์เนี่ยมันมาทำให้ไมโทคอนเดรียเนี่ยไม่สามารถผลิตพลังงานได้นะครับมันก็เลยทำให้เราตายไงฮะไซยาไนด์มันมารบกวนการทำงานของไมโทคอนเดรียในระดับเชิงลึกตรงนี้นะฮะทีนี้เนี่ยในตัวทุกคนเรามีอันนี้เป็นขั้นตอนอย่างคร่าวๆสุดๆของวัฏจักรนะครับการสังเคราะห์พลังงานของที่เกิดขึ้นในไมโทคอนเดรียนะครับมันมีวัฏจักรอะไรบ้างที่เกิดขึ้นเอาคร่าวๆพอนะมันจะมี4ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนของไกลโคไลซิสไกลโคไลซิสกระบวนการแรกของการสังเคราะห์พลังงานเนี่ยคือเรากินข้าวเข้าไปเนี่ยพี่น้องเราหายใจเข้าไปเนี่ยมันเคยตั้งคำถามไหมมันเอาไปไหนวะมันเอามาในขั้นตอนนี้แหละอาหารที่พี่น้องกินเนี่ยมันจะถูกย่อยให้เหลือหน่วยโมเลกุลเดียวอะกลายเป็นกลูโคสใช่ไหมฮะแล้วพอเราได้กลูโคสเนี่ยมันจะไปเข้าไปอยู่ในเซลล์แล้วมันจะไปการผ่านขั้นตอนที่แปลงกลูโคสให้เป็นพลังงานผ่าน4ขั้นตอนดังนี้แต่ผมยังไม่พูดทั้งหมดแล้วกันนะให้ดูภาพคร่าวๆนะครับจากกลูโคสมาปุ๊บมาเป็นอะไรมาเป็นไพลูเวตไพลูเวตเป็นสารตั้งต้นของเคฟไซเคิลที่เกิดขึ้นในไมโทคอนเดรียเคฟไซเคิลก็จะแปลงเป็นพลังงานให้การขับเคลื่อนการสังเคราะห์พลังงานเป็นไปได้เราเรียกกันว่าพลังงาน ATP ATP ถ้าคิดไม่ออกก็คือเปรียบเสมือนก็มันเป็นถ่านของเราอะเราต้องใส่ถ่านเราต้องใช้พลังงานและพลังงานในตัวเราเรียกว่า ATP นะครับหรืออะดีโนซีนไตรฟอสเฟตนะครับอันนี้คือภาพที่เขาได้เปรียบเทียบนะครับว่าการทำงานการผลิต ATP เนี่ยมันเป็นเหมือนโรงงานจริงๆซึ่งคนที่ทำภาพนี้ก็ไม่ใช่ฝั่งเชื่อพระเจ้านะเป็นฝั่งวิวัฒนาการเขายอมรับเองเลยว่ามันซับซ้อนอย่างนี้ตัวอย่างคือคนนี้เนี่ยดังมากมีใครรู้จักโอเมก้า3มั้งครับแน่นอนเราได้ยินในโฆษณาบ่อยมากใช่ไหมอะไรอยากจะให้ขายดีก็ผลิตภัณฑ์นี้มีโอเมก้า3ใช่ไหมครับซึ่งคนนี้เขาเป็นฟาเธอร์หรือเป็นบิดาของโอเมก้า3เลยนะครับเขาได้ค้นพบสิ่งที่น่าสนใจแต่ว่าพี่น้องรู้ไหมคนนี้ไปศึกษากระบวนการผลิตพลังงานของเซลล์เมื่อกี้แล้วเขาเนี่ยบอกว่าเฮ้ยผมเชื่อว่ามันวิวัฒนาการไม่ได้แล้วว่ะเขาพูดในพอดแคสต์เลยนะเขาบอกว่ามันต้องมีผู้สร้างมันต้องมีอินเทลเจนต์ดีไซน์นะครับคือจอห์นไดเออร์เบิร์กนะครับคนที่ดังมากไปเซิร์ชดูได้นะครับในท้ายสุดเขาก็เป็นฝั่งเชื่อพระเจ้านะครับทีนี้เราไปชิ้นต่อไปสิ่งนี้ที่พี่น้องเห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับเซลล์หรอกฮะแต่มันคือเครื่องจักรที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกเป็นเครื่องจักรที่เอาไว้ขุดเหมืองฮะชื่อว่า Baker 288นะครับซึ่งน้ำหนักของมันเนี่ยมีน้ำหนักมากถึง 13,500 ตันนะครับหนักมากนะฮะแต่ว่าผมจะยกมาให้ดูถึงความใหญ่และซับซ้อนของมันใช่ไหมครับเพราะตรรกะของมนุษย์เนี่ยมักจะมีความคิดนะครับว่าเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันจะคงต้องยิ่งซับซ้อนแน่เลยใช่มั้ยฮะรถยิ่งคันใหญ่ก็ต้องยิ่งซับซ้อนหุ่นยนต์ยิ่งตัวใหญ่ก็ยิ่งซับซ้อนถูกไหมครับแล้วพี่น้องจะว่าอย่างไรกับสิ่งนี้ครับถ้าพี่น้องขับรถไปแล้วไปเจอสิ่งนี้วางอยู่กลางถนนน่ะมีใครกล้าพูดไหมว่ามันไม่มีการออกแบบแน่นอนว่าไม่แต่ถามหน่อยสิ่งนี้ในความเป็นจริงมันไม่ได้ใหญ่เท่านี้ไงฮะแต่มันเล็กขนาดเพียงแค่ไม่กี่นาโนเมตรอยู่ในเซลล์ของพี่น้องนั่นแหละไม่ต้องตกใจเครื่องจักรนี้อยู่ในตัวทุกคนมีเป็นของตัวเองครับมีเป็นของตัวเองครับชื่อว่า ATP synthase ATP synthase ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เป็นเครื่องจักรปั่นพลังงาน ATP ออกมาให้เราใช้นั่นแหละอยู่ในเซลล์ของพวกคุณทุกคนและมีกว่าไม่ได้มีแค่เครื่องเดียวนะมีเป็นหลายล้านล้านเครื่องพี่น้องเป็นเจ้าของมันเรียบร้อยแล้วครับยินดีด้วยฮะ ในเปเปอร์นี้ยังบอกเลยนะครับว่าสิ่งเนี้ยมันเป็น real engine of creationคนที่พูดอย่างเงี้ยไม่ใช่ฝ่ายวิวัฒนาไม่ใช่ฝ่ายเชื่อพระเจ้าด้วยนะเขาตีพิมพ์ในเนเจอร์เขาบอกว่ามันเป็นเครื่องจักรที่แท้จริงของการสร้างสรรค์เลยปฏิเสธไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยอย่าไปกินตรรกะที่ว่ายิ่งเล็กยิ่งง่ายนะครับกลับกันครับในโลกสิ่งมีชีวิตอะยิ่งเล็กยิ่งซับซ้อนครับ
ซึ่งจะซับซ้อนขนาดไหนในโลกระดับเล็กเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอเซกชันต่อไปของอาจารย์มุตตะกีนะฮะจะมาคุยในระดับเคมีที่เล็กลงไปกว่านี้อีกอันนี้ระดับโมเลกุลนะใหญ่กว่าเคมีอ่ะอันนี้เป็นแบบจำลองที่เขาให้เห็นถึงการทำงานของ ATP synthase สิ่งที่พี่น้องเห็นอยู่เนี่ยมันคือการที่มันเอาแบตเปรียบเสมือนแบตที่ไม่มีไฟอ่ะมาชาร์จไฟเข้าและนี่คือหน้าที่ของมันมันจะปั่นอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วมันก็จะเอาฐานที่ไม่มีไฟเนี่ยเข้าไปชาร์จในตัวมันพอชาร์จออกมาปุ๊บมันก็ปล่อยออกมาให้เซลล์เอาไปใช้เซลล์เอาไปใช้อะไรบ้างอ่ะอย่างเช่นพี่น้องจะแบ่งเซลล์เนี่ยจะสร้างเซลล์ในตัวเองขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้พลังงานพวกนี้เข้าไปจ่ายนะฮะในร่างกายไม่มีอะไรทำงานฟรีนะครับจ่ายพลังงานหมดฮะ DNA พี่น้องจะก๊อปปี้ตัวเองเนี่ยต้องจ่ายไฟให้มันนะครับมันเหมือนพี่น้องจะใช้แอร์แต่ละตัวไฟแต่ละอันน่ะพี่น้องต้องเสียบปลั๊กจ่ายอิเล็กตรอนให้มันวิ่งเข้าไปในเครื่องพวกนี้ถึงจะทำงานใช่ไหมเหมือนกันกระบวนการภายในเซลล์เนี่ยมันไม่ได้ขยับไปฟรีๆมันจะต้องเอาพลังงานพวกนี้เข้าไปจ่ายให้มันทำงานนะครับแล้วทีนี้มันได้มีการทดลองครับถึงความแข็งแกร่งของมอเตอร์ ATP ว่ามันแข็งแกร่งแค่ไหนนักวิจัยเขาก็เก่งฮะเขาทำสายโปรตีนยาวๆขึ้นมามีความยาวประมาณ100เท่าของลำตัวมัน100เท่าของมอเตอร์เขาเอาไปแปะไว้ฮะไปแปะไว้ในส่วนหนึ่งของมันแล้วทดสอบการหมุนของมันปรากฏว่ามันมีแรงบิดเนี่ยเขาจินตนาการว่าถ้าหากว่าเราเอาตัวนี้ออกอ่ะมันสามารถที่จะหมุนได้เนี่ย 10,000 รอบต่อนาทีนะครับนี่คือเครื่องจักรของจริงฮะมีภาพให้ดูอีกนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็คือการทำงานของมันครับเป็นแบบจำลองที่สวยงามนะครับพี่น้องอาจจะถามว่าโอเคทุกอย่างมันต้องใช้พลังงานและไอ้ตัวเนี้ยมันจะขับเคลื่อนไปใครจ่ายพลังให้มันอ่ะไอ้ตัวเนี้ยมันขับเคลื่อนไปโดยการไหลของอิเล็กตรอนเอ้ยการไหลของโปรตอนครับโปรตอนก็คือประจุบวกนะครับที่มันจะไหลไปเหมือนปัดใบพัดมันอ่ะให้พี่น้องคิดภาพกังหันน่ะกังหันน้ํานะครับเดี๋ยวผมเอารูปมาอยู่เอารูปมามั้ยนะATP synthase เนี่ยตัวมันทํางานเหมือนกังหันน้ําครับเวลากังหันน้ํามันหมุนไปเนี่ยมันไม่ต้องมีใครไปใส่ฐานให้มันถูกมั้ยแต่ว่าน้ําเนี่ยไหลผ่านปุ๊บทําให้มันหมุนแล้วก็ทำงาน ATP synthase เหมือนกันแต่ ATP synthase ไม่ได้ใช้น้ำในการขับเคลื่อนแต่มันใช้โปรตอนที่อยู่ในเซลล์เนี่ยการไหลของโปรตอนจะไปทำให้มอเตอร์มันวิ่งนะครับคือเราเรียกว่าโปรตอนโมทีฟฟอร์สนะครับหรือพลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนของโปรตอนนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับchemical gradient นะครับสำหรับคนที่เรียนด้านนี้มาก็จะรู้กันนี่คือความซับซ้อนนะครับนี่โจนาธานซาฟาตี้นะครับนักชีววิทยาเขาได้บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยมอเตอร์ในชีวิตเนี่ยในโลกของสิ่งมีชีวิตมันเป็นมอเตอร์ที่แท้จริงและมันเป็นตัวอย่างของนาโนเทคโนโลยีขั้นสูงสุดจริงๆผมไม่ได้มโนเองนะครับนักชีววิทยาหลายคนยอมรับคอนเซปต์นี้กันหมดแล้วนะฮะไปดูชิ้นต่อไปกันนะครับเหลือเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะครับเรามาดูถึงระบบการขนส่งกันดีกว่าครับพี่น้องทุกวันนี้ผมเชื่อว่าต้องใช้งานช้อปปี้กันเป็นจำนวนมากและแน่นอนกว่าสินค้าจะมาถึงเนี่ยก็ต้องผ่านระบบการขนส่งที่ซับซ้อนกว่าจะมาถึงบ้านเราใช่ไหมฮะแน่นอนในเซลล์เนี่ยเขาก็มีระบบการขนส่งภายในเซลล์นะครับและพระเอกในเรื่องนี้เลยเนี่ยก็คือเจ้าหนูนี่ฮะพี่น้องไม่ต้องตกใจหรือรู้สึกประหลาดใจหรือขยักขยั่งมันนะฮะเพราะมันอยู่ในตัวพี่น้องเพียบเลยฮะมันคือมีชื่อว่าน้องไคเนซีนนะครับเขาจะมี2ชื่อจะมีไคเนซีนกับไดนีนนะครับเขาเป็นพี่น้องกันแล้วกันนะครับไคเนซีนเนี่ยจะทำหน้าที่ขนออกนะครับไดนีนทำหน้าที่ขนเข้าให้จำง่ายๆแค่นี้ก็ได้นะครับเขาก็จะเดินต่อแตะไปนะครับแต่อย่างที่ผมบอกในเซลล์ไม่มีอะไรฟรีครับความซับซ้อนของมันอยู่ตรงนี้ฮะแต่ละก้าวที่เขาจะก้าวเดินเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูวิดีโอตัวนี้แต่ละก้าวที่เขาจะก้าวเดินเนี่ยมันจะต้องเอา ATP ไปจ่ายให้กับขาของเขาทีละก้าวเลยใช้แบตทีละก้อนเลยเห็นไหมฮะมันจะมี ATP วิ่งมาจ่ายพลังงานปุ๊มแล้วมันก็จะเดินไปซึ่งให้จินตนาการว่ามันเหมือนเป็นจริงๆอาจจะไม่ถูกทั้งหมดนะในการใช้คำศัพท์พวกนี้แต่เพื่อให้อธิบายง่ายมันเหมือนเราเอาถ่านใส่เข้าไปแล้วถ่านอ่ะมันก็จะสร้างแรงระเบิดเพื่อให้ขามันขยับปุ๊ม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 ไปเรื่อยซึ่งก็ต้องใช้พลังงาน ATP ในแต่ละก้าวเดินครับซึ่งกระบวนการในการจ่าย ATP ให้มันเนี่ยนะครับมันเป็นกระบวนการที่จะต้องอาศัยโปรตีนหลายตัวซับซ้อนมากที่เข้ามาช่วยแบกพลังงานไปแบกพลังงานกับนะครับขนส่งกันมากมายอันนี้ก็คือเป็นระบบที่ซับซ้อนที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างบังเอิญหรือค่อยเป็นค่อยไปแบบวิวัฒนาการครับแล้วที่น่าสนใจผมชอบตัวนี้มาก
เวลามันเดินเนี่ยมันต้องมีถนนนะฮะต้องตัดถนนให้มันและนี่คือการรูปแบบจำลองการก่อตัวของถนนของมันครับเราเรียกมันว่าไมโครทูบูไมโครทูบูเป็นหน่วยเป็นเส้นสายที่ประกอบไปด้วยหน่วยย่อยที่เรียกว่าทูบูลินนะครับซึ่งเป็นทางเดินของพวกไคเนซีนและไดนีนครับเห็นไหมฮะเขาจะเดินไปมาเดินไปมาความซับซ้อนของเทคโนโลยีการสร้างทางเดินของมันเนี่ยซับซ้อนกว่าถนนหน้าบ้านเราอีกนะฮะหรือถนนในมหาลัยเนี่ยไม่มีอันไหนสู้ไมโครทูบูได้เพราะอะไรไมโครทูบูเนี่ยมันสร้างแล้วมันทำลายทิ้งตลอดและสร้างใหม่ตลอดครับมันเหมือนผมจินตนาการเหมือนอย่างนี้เลยนะมันจะเหมือนกับภาพยนตร์ไซไฟมากอะ่ะ อย่างเช่นผมจะเดินตอนนี้แล้วอยู่ดีพี่น้องว่ามันมหัศจรรย์ไหมมันเหมือนมีหินอะ่ะมาสร้างทางเดินรองรับผมตลอดอะ่ะแล้วก็สลายไปสร้างใหม่และสลายไปอยู่ตลอดอันนั้นคือการทำงานของฟิลาเมนต์ตัวนี้เส้นใยตัวนี้นะครับเพราะพี่น้องอาจจะถามเอ้ยมันจะทำลายทิ้งทำไมของดีๆคำตอบคือเซลล์เราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสร้างอะไรเหมือนตึกพวกเราได้ไงคือตึกของพวกเราเนี่ยเวลาสั่นไหวมันก็พังใช่ไหมแต่เซลล์เนี่ยมันต้องมีการขยับตัวตลอดไงฮะดังนั้นมันใช้งานเสร็จมันทิ้งแล้วสร้างใหม่ครับเขาไม่เสียดายเหมือนเราฮะเพราะเขาไฮเทคกว่าเราไงใช่ไหมฮะสร้างปุ๊บทิ้งเลยเดินก้าวหนึ่งปุ๊บทิ้งเลยไม่กลัวรวยฮะนี่นะครับนี่แล้วก็คนนี้นะครับมาคอสอิเบรินนะครับเขาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหญ่ของบราซิลเขาบอกว่าไอ้เครื่องจักรที่มันมีความไฮเทคเนี่ยนะครับไฮเทคขนาดเนี้ยที่อยู่ในพืชที่อยู่ในอะไรเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับมันเป็นนาโนโรบอทเขาพูดเลยนะนาโนโรบอทที่แท้จริงแล้วเขาพูดต่อว่าข้อความที่ผมได้รับจากโมเลกุลเหล่านี้เนี่ยคงจะพูดเป็นอื่นไม่ได้นอกจาก intelligent design intelligent designintelligent design นะครับเขาก็ได้เชื่อในการออกแบบนะครับเขาเขียนงานที่ชื่อว่า foresight ใครได้ภาษาอังกฤษลองไปอ่านดูแล้วกันนะพิสูจน์เรื่องพวกนี้ในระดับโมเลกุลซับซ้อนมากนะฮะอ่ะมาดูชิ้นเกือบสุดท้ายของเราแล้วกันนะอ่ะยังเหลือเวลาอยู่ประมาณไม่เกิน10นาทีนะฮะเวลาพี่น้องเนี่ยหลายคนจะมาเรียนที่นี่หรือสมมติว่าตอนนี้มีคนมาต่างจังหวัดเนี่ยผมเชื่อว่าเทคโนโลยีที่เราใช้ในชีวิตประจำวันก็คืออะไรฮะ GPSใช่ไหมครับซึ่ง GPS เนี่ยเพิ่งถูกประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกประมาณปี1978ครับและเพิ่งให้สาธารณชนได้ใช้เนี่ยประมาณปี1990ต้นๆนี่แหละเราเพิ่งมี GPS ใช้ครับแต่ในธรรมชาติไม่ได้ตกตะลึงกับเราหรอกครับเพราะว่าเขาใช้กันนานแล้วนะและมันเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในโคลนตมแม่น้ำด้วยซ้ำไปเทคโนโลยีพวกนี้แต่พี่น้องมองไม่เห็นฮะเดี๋ยวผมให้ดูต่างๆอ่ะสัตว์พวกนี้เนี่ยเราเรียกกันว่ามันมีmagneto reception มันมีการใช้สนามแม่เหล็กเป็น GPS นำทางพวกมันเช่นในนกอพยพพี่น้องเคยสังเกตไหมนกมันบินบนท้องฟ้าทำไมมันไม่หลงวะไม่มีสัญญาณไฟแดงด้วยอ่ะไม่หลงครับเพราะอะไรเขามองเห็นสนามแม่เหล็กโลกนะครับสนามแม่เหล็กโลกเขามองเห็นแต่เราไม่เห็นแล้วเขาใช้ตรงเนี้ยเป็นเข็มทิศนำทางนะครับแล้วก็มีสัตว์จำนวนมากที่เขาวิจัยนะครับอย่างเช่นแซลมอนที่พี่น้องชอบกินอ่ะแซลมอนมีระบบในการนำทางโดยสนามแม่เหล็กโลกครับเห็นไหมฮะแล้วมีอีกหลายตัวไปเซิร์ชคำนี้ดูใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะฮะแต่สิ่งที่ผมจะยกมาให้ดูก็คือว่าแบคทีเรียตัวนี้เป็นแบคทีเรียที่ซับซ้อนมากเขามีการเข้าถึงสนามแม่เหล็กโลกเขาเรียกว่าแมกนีโตแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียแม่เหล็กแปลง่ายๆซึ่งการที่เขาจะใช้แม่เหล็กได้เนี่ยเขาไปวิจัยครับไอแบคทีเรียตัวนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่าการจะเข้าถึงเข็มทิศของมันได้เนี่ยมันจะต้องมีการจัดเรียงนะครับผลึกคริสตัลให้เป็นเส้นตรงเท่านั้นมันถึงจะ achieve หรือ connect กับสนามแม่เหล็กโลกได้เหมือนกับพี่น้องอ่ะจะเข้า Wi-Fi ได้อ่ะต้องใส่รหัสที่เฉพาะมันถึงจะ connect ใช่ไหมไอ้นี่เหมือนกันแต่รหัสของเขาเนี่ยคือการเรียงกันเป็นเส้นตรงครับซึ่งการเรียงเป็นเส้นตรงเนี้ยผมขอไม่พูดให้ซับซ้อนแล้วกันให้ไปดูภาพเอาผมเตรียมรูปมานะมันได้มีนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาได้ทำแบบจำลองมาให้พวกเราในสาธารณชนได้เข้าใจตรรกะของมันว่ามันซับซ้อนเพียงใดนะครับในโรงงานของแบคทีเรียตัวนี้ไม่เรียบง่ายนะย้ำนะไม่ง่ายนะมันจะมีประกอบไปด้วย DNA อะไรสารพัดและโรงงานต่างๆเหมือนเซลล์อื่นๆนั่นแหละขั้นตอนแรกที่เขาจะทำเนี่ยคือการดูดเหล็กครับดูดไอออนจากระบบนิเวศของมันเข้ามาในตัวก่อนมาในรูปแบบของเขาเรียกว่าเป็นไอออน Fe2 กับ Fe3 นะครับแล้วไอออนพวกนี้นะครับเหล็กพวกนี้เข้ามามันจะเอาเหล็กเนี่ยมาจัดเป็นจำนวนที่เฉพาะนะครับเช่น2ต่อ1เห็นไหมฮะ Fe2 1ตัว Fe3 2ตัวมาเรียงกันเป็นตั้งๆ
เพื่อที่จะเอาไปผลิตเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าคริสตัลหรือแมกนีโตไทป์แมกนีโตไทป์ตัวนี้แหละที่ทำให้มันใช้สนามแม่เหล็กเป็น GPS ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่มันใส่มาในสิ่งที่เราเรียกกันว่าแมกนีโตโซมแมกนีโตโซมเป็นเยื่อหุ้มครับเป็นห่อหุ้มที่ทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์เปรียบเสมือนนะเปรียบเหมือนเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์บึ้มนะครับคอยดูแล้วมันจะรวมเหล็กพวกนี้หลอมเหล็กพวกนี้ให้เป็นผลึกคริสตัลที่มีรูปร่างที่เฉพาะไม่ใช่สี่เหลี่ยมไม่ใช่สามเหลี่ยมแต่เป็นคริสตัลนะครับแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีพนักงานมากมายนะครับเอาคริสตัลพวกนี้ไปจัดเรียงเป็นเส้นตรงเพื่อให้มันคอนเน็กกับสนามแม่เหล็กโลกได้นะครับซับซ้อนไหมฮะซึ่งล้ำกว่าของเราฮะของเราเพิ่งมี GPS ใช้เมื่อไหร่กับดาวเทียม80ยุค80ที่ผ่านมานะครับไม่กี่ปีเองแต่ในธรรมชาติเขามีนานแล้วซับซ้อนกว่าเยอะนะฮะมันมีประโยชน์อะไรบ้างใครชอบการแพทย์มาดูกันนะครับที่นี่เด็กแพทย์เยอะนะฮะมันได้มีการเอาเทคโนโลยีการเข้าถึงแบคทีเรียการเข้าถึงสนามแม่เหล็กของแบคทีเรียตัวนี้ไปใช้ในการแพทย์ในการผ่าตัดหรือการส่งยาไปตามร่างกายอย่างเฉพาะจุดครับเช่นถ้าเป็นแบบการรักษาการกินยาทั่วไปเนี่ยมันก็แค่จะกินยาเข้าไปปุ๊บแล้วยามันก็จะกระจายไปทั่วร่างกายใช่ไหมซึ่งอาจจะส่งผลไซด์เอฟเฟกต์ได้แต่ทีเนี้ยเขาเอาตัวเนี้ยบอกว่าเอางี้ไหมในเมื่อมันเจ๋งขนาดเนี้ยเราเอามันมาดัดแปลงแล้วให้มันขนส่งยาเอาไปเข้าเอาให้มันไปอยู่ในจุดที่เราต้องการเลยเพื่อที่จะบังคับมันเหมือนหุ่นยนต์แล้วพี่น้องดูคลิปนี้ครับผมชอบมากเราบังคับมันได้ยังกับบังคับหุ่นยนต์รถบังคับเลยดูนะนี่ภาพสมมุติเป็นเซลล์มะเร็งเห็นไหมแล้วเขาก็จะฉีดแบคทีเรียให้มันเข้าไปในจุดนั้นได้เลยโดยการบังคับดูวิดีโอนี้นะฮะเขาได้มีการทำการวิจัยโดยการดัดแปลงสนามแม่เหล็กเพื่อควบคุมมันผ่านจอยสติ๊กของเกมครับเหมือนเกมมาริโอเลยคอยดูนะเป็นโชว์ที่ผมชอบมากนะครับเห็นไหมฮะเขาทำการควบคุมสนามแม่เหล็กแล้วแบคทีเรียเนี่ยมันจะวิ่งไปตามใจชอบอย่างที่เราต้องการเลยเดี๋ยวจะมีภาพจริงให้ดูนะครับน่าทึ่งมากสำหรับสายวิทยาศาสตร์ลองไปอ่านเปเปอร์ต่อได้นะครับเผื่อจะได้ไอเดียต่อยอดอะไรในการศึกษานะฮะน่าสนใจนี่เขาต่อจอยสติ๊กครับเข้ากับการควบคุมสนามแม่เหล็กแล้วพอเขากดเห็นไหมมันวิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งซ้ายวิ่งขวาเหมือนของเล่นเด็กเลยฮะแต่สิ่งนี้คือแบคทีเรียทีนี้เมื่อเราควบคุมมันได้ก็สบายสิครับใส่เข้าไปในคนแบกยาเข้าไปเราควบคุมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าไปตามจุดที่เราต้องการได้นี่คือนาโนเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและมันวิวัฒนาการอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้เพราะมันมีการทดสอบแล้วครับเขาลองให้มันปรับเปลี่ยนยีนมันเพี้ยนไปนิดเดียวเนี่ยสนามแม่เหล็กกระจายเลยฮะเห็นไหมพังแล้วมันก็จะนำทางไม่ได้นะครับแล้วมีการเอาแบคทีเรียเนี่ยไปแปลงมีเทนไปเป็นพลังงานไฟฟ้าของฟาร์มที่แคนาดาด้วยฟาร์มเนี่ยเขาเคยบอกนะวันเคยมีเดือนนึงอ่ะแบคทีเรียที่เขาเลี้ยงเอาไว้ในเขาเรียกอะไรในที่รวมมูลสัตว์อ่ะเขาแบคทีเรียไปย่อยสลายอ่ะแบคทีเรียพวกนี้ผลิตไฟฟ้าให้เขาใช้เดือนนึงอ่ะไม่ต้องจ่ายค่าไฟรัฐบาลเลยนะอาจจะจ่ายแบบนิดๆหน่อยๆเกินมานะครับอันนี้ก็เป็นการอะแดปต์นะครับการเอาไปปรับใช้รวมถึงในวงการคอมพิวเตอร์ก็ได้นำพวกแบคทีเรียพวกนี้ไปทำแทนซิลิคอนชิปในการประมวลผลนะครับซึ่งให้คุณภาพกับเรามากกว่าเทคโนโลยีของเราอีกนะครับอันนี้แถมเป็นเกจสาระที่น่าทึ่งนะครับล่าสุดเนี้ยเรามีเทคโนโลยี AI ใช่ปะเขาเอา AI เนี่ยไปช่วยในการแกะภาษาของแบคทีเรียปรากฏว่าแบคทีเรียมีการคุยกันฮะมีการคุยกันเท่าที่เรารู้เนี่ย170ภาษาและแตกต่างกันหมดนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าแบคทีเรียแต่ละประเภทคุยภาษาคนละแบบเหมือนคนไทยกับคนอเมริกาพูดคนละอย่างแต่แบคทีเรียที่มันมีความใกล้ชิดกันน่ะมันอาจจะคุยกันรู้เรื่องอย่างเช่นเหมือนคนลาวกับคนไทยอาจจะพอฟังกันรู้เรื่องบ้างนะครับทีเนี้ยเราได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้เขาบอกว่าหากเราเรียนรู้ภาษาแบคทีเรียได้เนี่ยเราจะยับยั้งการเติบโตของมันได้ไงฮะเช่นแบคทีเรียที่มันทำให้พี่น้องติดช่องติดเชื้อเนี่ยหรือมันดื้อยาเนี่ยถ้าเราเอาภาษาเข้าไปแลกแทรกแซงเนี่ยเอาโลจิกภาษาเข้าไปแทรกแซงคุยกับมันหรือไปยับยั้งมันให้มันไม่คุยกันไม่ได้เนี่ยมันก็จะลดการทำงานของมันไปเห็นไหมฮะมีประโยชน์ทางการแพทย์นะครับเดี๋ยวผมจะจบไปแล้วนะคำพูดของนักชีววิทยาวิวัฒนาการคนนี้เป็นนักวิวัฒนาการนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะพูดกับกันใหม่ว่าแบคทีเรียเนี่ยยิ่งเล็กเท่าไหร่มันยิ่งคู่ควรแก่การซับซ้อนที่ควรจะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นแทนที่จะง่ายขึ้นแต่มันจะซับซ้อนขึ้นตามความเล็กของมันไม่ใช่ตามความใหญ่ของมันนะครับ
อันนี้ผมทิ้งท้ายไปนะครับก็คือมอเตอร์ที่เราเรียกกันว่าแฟกจูลัมแฟกจูลัมเป็นหางของแบคทีเรียอีกชิ้นหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยมอเตอร์จำนวนมากที่ทำงานเหมือนกับมอเตอร์โรตารี่ของรถยนต์นะครับไปดูวิดีโอกันแล้วกันนะฮะเนื่องจากเวลาของผมหมดลงแล้วนี่คือชิ้นสุดท้ายที่ผมนำมาให้ดูนะครับผมถามหน่อยอ่ะพี่น้องไปเจอไอ้เนี้ยเปิดประตูหน้าบ้านไปเจอวางอยู่หน้าบ้านเลยมีใครเชื่อบ้างว่าเกิดขึ้นเองไม่มีแต่แปลกครับแค่มันเล็กอ่ะพี่น้องก็จะเชื่อได้แล้วว่ามันเกิดขึ้นเองเฉยเลยความเล็กความใหญ่มันให้ความต่างยังไงกับความทันสมัยของมันนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าเราย่อคอมพิวเตอร์ของเราอ่ะให้เล็กขนาด10นาโนเมตรได้เนี่ยสรุปบังเอิญแล้วใช่ไหมเห็นไหมฮะบางทีมันก็เป็นการลวงตาทางคำศัพท์นะครับผมจบไปด้วยกับคำพูดของไมเคิลบีฮีนักชีวเคมีแล้วกันเขาบอกว่านาโนโรบอทเหล่านี้นะครับมันจะต้องถูกสร้างมาอย่างชาญฉลาดอย่างแน่นอนนะครับซึ่งก็ขอจบเนื้อหาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับด้วยคำพูดของฟาเซลลาอีกเขาตั้งคำพูดแล้วกันเขาบอกว่าแบคทีเรียเหล่านี้มันคือกิฟต์ฟอร์มก็อดหรือคือของขวัญจากพระเจ้าที่มอบให้แก่เราในการใช้งานใช้ประโยชน์ใช้สอยมันครับวันนี้ผมขอจากลาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ